แฟนๆแห่ส่งกำลังใจน้องเดมี่ลูกสาวลิเดียเข้าโรงพยาบาลด่วนอาการหนักแม่สงสารจับใจค่ะทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงกันใหญ่เมื่อคุณแม่ของน้องเดมี่คุณลิเดียสารันรัตได้โพสต์คลิปน้องเดมี่ลงในอินสตาแกรมของเธอที่นั่งอยู่บนตักของคุณยายด้วยอาการที่อ่อนแรงด้วยอาการป่วยซึ่งลิเดียนั้นได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นค่ะว่า2 อย่างในเวลาเดียวกันเยี่ยมยอดไปเลยเจ้าแสบหมดฤทธิ์สงสารสุดขีดแต่ต้องฝากยายดูแลไปก่อนเพราะแม่นั้นติดภารกิจ Impact Arena เสาร์อาทิตย์นี้คอนเสิร์ต Grammy RS 2K ว่าแต่จะได้รับเชื้อจากเดมี่มาแล้วยังจะรอดไหมเนี่ยซึ่งงานนี้เจ้าแสบของแม่ลิเดียได้หมดฤทธิ์และทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะแห่ส่งกำลังใจให้กับน้องเดมี่กันยกใหญ่และขอให้คุณแม่ลิเดียไม่ติดไข้หวัดจากน้องเดมี่ค่ะ